นักจิตศาสตร์สามารถล้วงพลังลบของจิตดวงเดิมในคนปัจจุบันได้หรือไม่คะแล้วจิตดวงเดิมที่ถูกล้วงไปนั้นถูกล้างไปนั้นใช้คำว่าล้างกันแล้วกันนะถูกล้างไปนั้นจะพัฒนาเป็นจิตดวงที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับอ๋อนี่แน่นอนแน่นอนครับแน่นอน ผมใช้คำนี้ไม่ดีกว่าเลยในสมองเราเนี่ยครับผมเป็นคนพูดเองนะว่าจิตจะสถิตที่สมองอันนี้คือภาษาลุงออกนะพูดกันมานานมากแล้วตรงนี้นะครับจิตจะสถิตที่สมองฟังดีนะเดิมสมองมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเดิมสมองมีเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจคือผ่านอายตนะ5เข้าสู่ใจสมองมันทึกทุกเรื่องแปลว่าสมองเป็นตัวบันทึกบันทึกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นเองโอเคมั้ยไอ้ตัวบันทึกเนี่ยบันทึกในระบบของประสาทก็เข้าตาประสาทตารับรู้ใช่ไหมเข้าใจเข้าจูสู่ใจแล้วก็มากลายเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับสมองนี่คือไฟฟ้าสถิตโอ้ขอไปหัวใจนะครับเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับนั้นประสาทหรือระบบประสาทกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมเสร็จแล้วมันก็บรรจุอยู่ในสมองเพราะฉะนั้นสมองก็เรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตซะแล้วไฟฟ้าสถิตตัวนี้มันก็มีทั้งบวกและลบมีทั้งดีกับชั่วนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยเวลามันปวดหัวมึนหัวอะไรต่างๆนั้นก็มาจากระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตนั่นเองที่มันอยู่ในสมองมากมายมหาศาลเหลือเกินเนี่ยสองมือเปล่าของลุงออกก็คือเรื่องรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตพอจับหัวหน่อยเอาหัวเบาเวล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 เลยมันดูดดึงออกไปถ้าพูดไฟฟ้าสถิตมันก็ได้แต่ไฟฟ้าสถิตจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะมันจึงจะควบคุมไฟฟ้าสถิตได้เงี้ยโอเคนะทีนี้พอเวลาไปล้างไฟฟ้าสถิตตรงนั้นแล้วนะสมองมันก็ว่างลงสมองว่างลงเนี่ยจิตก็เข้าไปสถิตทีหนึ่งเงี้ยจิตจะสถิตอีกชั้นหนึ่งผมใช้ว่าจิตจะสถิตที่สมองสองสามคำนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับไม่รู้ไว้ในการที่อธิบายเรื่องพวกนี้นะฮะอะไรหนึ่งสองสามด้วยนะครับไม่งั้นปนกันเละเลยนะครับผมเองก็ต้องระวังในส่วนตัวผมเนี่ยในการที่จะพูดเรื่องจาพวกนี้เพราะบางทีผมรู้เองพูดเองพิจารณาเองวินิจฉัยเองผมเองก็งงเองเหมือนกันเอาเออเห็นไหมครับนี่ขนาดตัวเองนะยังงงเองนะแล้วคนอื่นซึ่งท่านอยู่หน้าจอเนี่ยโอ้โหงงมากกว่าผมเยอะแยะกันแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันถึงเนียนไงเนียนมากอย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายผมก็พยายามที่จะให้ท่านเข้าใจตามโดยการผ่านภาษาและอากับกิริยาอยู่ในขณะนี้นะผมก็มีหลักของผมอย่างนี้ในการที่จะนำเสนอท่านอยู่เสมอมานะครับหลักของผมคือตรงนี้เองเพราะนั้นท่านจะเหมือนผมไหมคล้ายกันไหมก็พยายามเปรียบเทียบเข้ามาด้วยนะครับถ้าคิดว่าเอาลุงออกเป็นสแตนดาร์ดในการพิจารณากับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านักจิตศาสตร์สามารถล้างพลังลบของจิตดวงเดิมในคนปัจจุบันได้หรือไม่ล้างพลังลบในจิตดวงเดิมมันก็มาเป็นสองนัยยะทั้งพลังทั้งจิตแล้วลุงหมอก็จะไปต่อไม่ได้อย่างนั้นนะครับใช่ไหมฮะผมก็เลยใช้ภาษาผมไปเลยทั้งหมดเมื่อกี้นี้ครับในการตอบโอเคนะเอาภาษาใหม่ซะเพราะภาษาเก่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าล้างพลังลบของจิตเดิมในคนปัจจุบันได้ไหมผมตอบว่าได้แต่ไม่ได้อธิบายตามที่ภาษาส่งเข้ามาในคำถามนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาใหม่เลยเป็นเรื่องของระบบประสาทไปเลยนะครับเห็นไหมเป็นไฟฟ้าเลยนะครับเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งมีค่าบวกค่าลบไปนู่นเลยนะครับเนี่ยเวลาผมตอบ
ก็มาเอาแนวทางของลุงไปใช้หรือเปล่านะฮะผมจะรู้พวกนี้มันสับสนมาไม่เท่าไหร่แล้วมันก็เลยทำให้ผู้ตามผู้เรียนรู้ตามก็เลยใช้ภาษาทับถมมาเละตุ้มเป๊ะจำแนกแจกแจกไม่ออกคือต้นทางมันมาไม่สมบูรณ์นะกลางทางมันก็ไม่สมบูรณ์ไปด้วยนะถ้าหากว่าคิดว่าลุงออกเป็นตัวต้นสแตนดาร์ดก็แปลว่าพูดว่าไงพัฒนามนุษย์ยุคนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็ต้องคิดใหม่ใช้ภาษาใหม่ใส่เข้าไปในตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเอางี้สิครับนะแล้วก็ตั้งต้นตรงนี้มันจะไปต่อด้วยกันได้นะครับไม่งั้นท่านจะตีกันมันตีกันเองเพราะว่าบรรจุมาเช่นนั้นที่เคยบรรจุแล้วมาเจอของใหม่เข้าไปมันก็พังพินาศนั้นปรับเปลี่ยนหมดของเก่าโลทิ้งไปหมดเลยโยนเฉยจะกล้าไปใหม่เอาของเก่าเข้ามาอย่างลุงบอกเราเมื่อกี้ให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าจิตจะสถิตที่สมองมันทำไมยังสถิตไม่ได้เพราะสมองมันเต็มอะไรมันเต็มเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าพิการสู่ใจสมองมันทึกจนทั้งเต็มมันเต็มแล้วจิตก็สถิตไม่ได้เปลี่ยนจากคำว่าสมองบันทึกเต็มซะก็คือประจุไฟฟ้าสถิตผ่านระบบประสาทใช่ไหมครับประสาทนิโรซิสเต็มเนี่ยนิโรซิสเต็มเนี่ยมันก็จะบรรจุตีค่าไปเลยครับเป็นไฟฟ้าสถิตดีที่สุดนะครับมาถึงวันนี้เพราะว่าไฟฟ้าสถิตนี่เป็นมีอะไรนะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าวิทยาศาสตร์ใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ดีกว่านั่นนะเอาว่าไฟฟ้าสถิตก็แล้วกันง่ายที่สุดทีนี้ไฟฟ้าสถิตมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับหัวใจลุงเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายของตัวเราเองยังไม่พอหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะตัวเริ่มต้นหรือเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราไหมครับเห็นมาดูสิในรู้นี่ภาษาลุงออกที่พูดเนี้ยลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวลุงดีนะที่ว่าเนี่ยไม่ได้อ้างเอาหลักวิทยาศาสตร์ตามการแพทย์เท่าเรียนไม่เอาเลยนะครับอ้างถึงแต่ภาษาหน่อยเดียวเองนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาไปไม่ได้ตรงนั้นนะครับอันนี้เรารู้ตัวเรามารูปแบบนี้มันถึงง่ายไงงั้นเอาแนวทางลุงไปใช้ดูซิเผื่อว่ามันเข้าร่องได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองนะคุณกฎชพรโอเคนะจบข่าวไปต่อครับอ้าวระยองเฮ้คุณเรโนฟังอยู่พอดีได้กลิ่นมะลิรู้สึกว่าชอบและหอมมาก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 จมูกได้กลิ่น